กับว่าที่ผู้สมัครกทม.ของพรรคพลังประชารัฐอีกคนคุณสันนะคะเริ่มกันก่อนเลยว่าคุณสันเนี่ยเข้าสู่เส้นทางการเมืองได้ยังไงคะคือตัวผมเองเนี่ยต้องแจ้งครับว่าตัวผมเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตคราวนี้เนี่ยงานของเราเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กับผู้บังคับใช้กฎหมายคือก็เนี่ยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้คือเป็นจุดเริ่มครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีในยุคสนช.ครับสภานิติบัญญัติเนี่ยเขาก็ได้เชิญให้เราเนี่ยเข้าไปเหมือนกับช่วยงานให้ความเห็นณวันนั้นนะครับเลยทำให้เรารู้ว่างานกฎหมายเนี่ยมันลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนได้ถ้าหากว่าคนออกเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความรู้มีความเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วก็ติดตามการบังคับใช้อย่างเหมาะสมเสร็จแล้วหลังจากเนี่ยครับพอเราเริ่มจุดประกายละหลังจากนั้นมาเนี่ยด้วยความที่ว่าเราเองเราก็ได้ทำงานให้กับทางอดีตกรรมการบริหารพรรคนะครับท่านก็ชวนให้เราเข้ามาช่วยงานในพรรคแรกเริ่มเนี่ยตั้งใจจะเป็นแค่คนช่วยคิดนโยบายตามที่เราถนัดนะครับประเทศบอกว่าพอไปประมาณเนี่ยไม่แน่ใจว่าทางพวกทีมผู้ใหญ่เนี่ยเขาเล็งเห็นอะไรนะครับคืออาจจะแบบมองถึงความตั้งใจความใส่ใจความจริงใจแกก็เลยบอกว่าด้วยบุคลิกแบบนี้อยากให้ลงเป็นส.ส.เขตจะมากกว่าครับนั่นคือเป็นจุดเริ่มที่เข้ามาครับก็คือว่าได้เข้ามาก็เพราะด้วยความมุ่งมั่นว่าอยากจะมาลดความเหลื่อมล้ำทางกฎหมายและเป็นจุดที่ทำให้เราสนใจผมเองผมก็มีงานประสบการณ์ในด้านของงานสภาซึ่งเป็นการออกกฎหมายร่วมออกกฎหมายที่บัญญัตินะครับอันนี้เลยทำให้รู้ว่าตรงนี้แหละคือจุดที่มีผลกระทบต่อคนส่วนรวมอันนี้คือเป็นมุมมองของคนส่วนรวมนะครับว่างานรัฐสภาเนี่ยหรือการเป็นส.ส.เนี่ยสามารถที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำสร้างความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงโดยภาพรวมคราวนี้พอเวลาเราลงพื้นที่ครับมันเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยส.ส.เขตครับต้องอาศัยความใกล้ชิดกับคนในพื้นที่จริงๆเพราะว่ามันจะมีคนอีกกลุ่มนึงครับที่เขาอยู่หลังหน้าฉากที่สวยงามคือชาวชุมชนเนี่ยอันนี้คือเขาอ่ะอาจจะมีความการได้รับผลจากกฎหมายอาจจะน้อยแต่เขาต้องการความใส่ใจดูแลมากกว่าซึ่งอันนี้ครับการลงพื้นที่เนี่ยการเป็นส.ส.เขตเนี่ยทำให้เราได้สัมผัสได้เห็นแล้วก็การเป็นส.ส.ถ้าได้เป็นนะครับก็คือเราจะมีส่วนในการช่วยเหลือเขาได้โดยตรงผ่านกระทู้ในรัฐสภาแล้วก็เอาไปช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องในชุมชนได้อันนี้คือสิ่งที่เราสัมผัสใน2มิติเลยครับทั้งภาพรวมแล้วก็ชุมชนครับพอเข้ามาในเส้นทางการเมืองแล้วเราวางเป้าหมายทางการเมืองของเราเนี่ยวางไว้ยังไงบ้างเป้าหมายนี่บอกจริงๆครับพี่ดาวิไม่ต้องมองไกลครับตอนนี้คือเอาแค่ว่าเราขอให้แบบสำเร็จตามอุดมการณ์ที่เราตั้งใจไว้คือเป็นส.ส.ให้ได้ก่อนการเป็นส.ส.แล้วคุณทำในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้เนี่ยที่บอกว่าทำเพื่อประชาชนส่วนรวมผ่านการใช้กฎหมายที่ยุติธรรมกับการลงไปใกล้ชิดชุมชนแล้วก็ดูแลความเป็นอยู่ของเขาให้เขาได้รับความยุติธรรมได้รับไม่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่ผมตั้งเป้าหมายเพียงเท่านี้ก่อนเลยครับเรามองต้นแบบหรือเรามีไอดอลทางการเมืองไหมคะว่าเราชื่นชอบใครเป็นพิเศษเราจะมองใครเป็นต้นแบบเนี่ยผมขอมองว่าสิ่งเหล่าคนเหล่านั้นหรือสิ่งที่เขาเป็นเหล่านั้นครับขอให้ตรงจริตกับอุดมการณ์ของผมก่อน มีอะไรบ้างจริงใจทันสมัยไม่โกงเชื่อมโยงได้กับทุกๆฝ่ายเพราะฉะนั้นนี่คืออุดมการณ์ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เห็นครับว่าสิ่งเหล่านี้มันยากมากที่มันจะอยู่ในนักการเมืองท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าตัวแบบต้นแบบเนี่ยคงจะมีหลายๆท่านที่เป็นแนวนี้คือไม่ได้มีแค่ท่านใดท่านหนึ่งครับแล้วก็เราเองเราก็อยากจะได้ครบทุกอย่างมากที่สุดก็คือประมาณว่าถ้าหากว่าเก่งแล้วโกงอันนี้ผมก็ไม่ไหวแต่ถ้าเกิดว่าไม่เก่งแต่ว่าถ้าเราไม่โกงแต่ก็ไม่ทันสมัยไม่เก่งอันนี้ผมก็ยังขออนุญาตก็ยังไม่ใช่อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นแบบชาติเฉพาะเรื่องครับก็จะมีหลายๆท่านใครเนี่ยสิ่งที่เดี๋ยวเราก็จะได้รู้ว่าถ้าในอนาคตเนี่ยผมมีโอกาสที่ได้ร่วมงานกับใครก็แสดงว่าในอุดมการณ์ 3-4 เรื่องเนี่ยท่านก็น่าจะมีครบที่สุดคือดีอาจจะไม่ได้สูงสุดนะแต่ก็อาจจะดีที่สุดแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยหลายท่านครับแต่ละเรื่องครับหลักๆเลยที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือว่าเราก็ต้องทำให้ประชาชนเนี่ยเขาได้เห็นก่อนว่าตัวเราเองเนี่ยเราอยู่ตลอดนะแล้วเราเองเราก็ขอยืนหยัดต่อสู้กับพรรคพลังประชารัฐต่อไปโดยที่เราไม่ได้แบบว่าไปหวังเรื่องอื่นๆคือขอใช้อาศัยความจริงใจครับในการสู้กับในสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้โดยอยู่กับพลังประชารัฐบรรยากาศทั้งบรรยากาศการเลือกตั้งทั้งประชาชนทั้งในพื้นที่ระหว่าง2ปี2การเลือกตั้ง2สนามเนี่ยคือผมบอกเลยครับอันนี้เห็นชัดๆแจ่มๆแล้วครับคือแล้วมันจะสอดคล้องกับสโลแกนของพรรคเราด้วยคือก้าวข้ามความขัดแย้ง คือตอนที่ผมลงพื้นที่หลังจากนี้มาเนี่ยครับ เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อว่าผมโดนกระแสในเรื่องของการตำหนิต่อต้านเนี่ย
ลดลงนั่นเป็นเพราะว่าคนเขารู้แล้วว่าในพรรคของเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้ขัดแย้งกับใครเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราลงพื้นที่เนี่ยด้วยความที่คนเขารู้จักเราอยู่แล้วสิ่งที่เขาอาจจะเคยทั้งเคยชมแล้วก็ทั้งเคยติเรานะว่าอุ้ยเราไม่ชอบอันนั้นอันนี้ก็หายไปครับทำผมลงพื้นที่เนี่ยก็เลยกลับกลายเป็นว่าลงพื้นที่สบายขึ้นคุยกับคนได้ลากม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 ายขึ้นแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจว่าครั้งนี้บัตรเลือกตั้งอะไรคนเป็นสองใบก็คือเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องอธิบายให้คนเข้าใจก็คือลงสบายเลยครับพี่ระวีเพราะว่าประชาชนเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้มองว่าเราแบบเขาเรียกอะไรเป็นคนที่เป็นคู่ขัดแย้งกับใครคือก็ตรงคอนเซปต์ที่ทางท่านหัวหน้าพรรคเรากล่าวไว้เลยครับต้องอาศัยทั้งตัวเองแล้วก็ของพรรคด้วยนะครับเป็นเรื่องนโยบายที่ออกมาแล้วเนี่ยจะต้องตรงใจเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าประชาชนเนี่ยเรามีการแบ่งแยกกันแบบเป็น2ฝั่ง2ฝ่ายเนี่ยเขาจะแบ่งแยกกันในเรื่องของอุดมการณ์เป็นหลักละแต่คราวนี้สิ่งที่เราพอจะสอดแทรกเข้ามาได้เนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนที่เห็นนโยบายที่เป็นประโยชน์แล้วก็มากับผู้แทนที่ลงพื้นที่โดยตลอดคือผมมองว่า2อันเนี้ยจะต้องช่วยส่งเสริมกันก็คือเราก็จะไปผลักดันตัวนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่แล้วก็ประชาชนที่เป็นผู้ด้อยโอกาสในชุมชนต่างๆด้วยอันนี้คือผมว่าเนี่ยเป็นปัจจัยแล้วก็ยังไม่รวมถึงในเรื่องของการผ่านสื่อต่างๆที่แบบว่ามันก็ต้องมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้คนเนี่ยเขาได้รับทราบครับผม